ซานฟานก็มีอย่างนี้ด้วยเหรอพีกว่า LA ก็ซานฟานนี่แหละค่ะซานฟานกระเป๋าหลุยปลอมเยอะมากค่ะคือตอนนี้มาตรการแบบหลายร้านอาหารหลายที่นะคะเขาต้องโชว์บัตรฉีดวัคซีนด้วยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอยากจะบอกว่าทำไมมันหนาวอย่างนี้ล่ะตอนนี้ว่าอยู่ที่ซานฟรานนะขณะนี้15องศาโอ้โอเคสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกคนเยอะนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะแล้วที่มองเห็นไกลๆนู่นนะคะก็จะเป็นแบบทะเลตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะเขาเรียกว่าเพียร์39นะเห็นไหม Welcome to the Pier 39คนบอกว่าเฮ้ยมาซานฟรานก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแบบทัวริสต์อะถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องมาวันนี้มอสก็ขอเป็นนักท่องเที่ยวนะเรายืนอยู่บนสะพานใช่ไหมฝั่งขวาก็จะเห็นเมืองสูงๆของซานฟรานเนาะก็จะเป็นบ้านที่แบบอยู่บนเขาพอมองฝั่งซ้ายปุ๊บก็จะเป็นเรือเป็นแบบแหล่งช้อปปิ้งเป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าที่มอสมาที่นี่นะมันมีเรื่องของเรื่องคือมอสอะเมื่อเช้าอะมอสไปงานสนีกเกอร์คอนนะคะก็เป็นงานรองเท้าผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ ก็อยู่ที่ซานโฮเซ่นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปอ่ะก็ย้อนกลับไปดูได้นะก็มา LA ตั้งแต่ตีสามอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะไปหาอะไรกินกันเถอะโอ๊ยหนาวตอนนี้1ทุ่มนะคะพระอาทิตย์ตก2ทุ่มอยากจะบอกว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยมันเหมือนเป็นเมืองท่าเรือเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ชื่อเพียร์39ใช่ไหมเป็นท่าเรือที่39จากที่ขับรถมามันจะมีท่าเรือ1 2 3 4 5 6 7จนถึงอันเนี้ย39ก็เป็นท่าเรือเก่าแก่แต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะคะแล้วที่สำคัญเราจะต้องกินอาหารทะเลเนาะมาถึงนี่เอาร้านไหนดีฮอทดอกฮอทดอกฮอทดอกเขาขายฮอทดอกดูดิเขาขายติดกัน 4-5 ร้านเลยแล้วก็ตะโกนบอกว่าฮอทดอกฮอทดอกขายฮอทดอกเยอะมากอุ้ยทุกคนฝ่ามือก็มีของขายนะอุ้ยเดี๋ยวมีนี่ด้วยอ่ะหลุยส์วิตตองก็มีขายของแบรนด์เนมกุชชี่ก็มีขายโอ้โหซานฟรานกระเป๋าหลุยส์ปลอมเยอะมากค่ะทุกคนคะที่เห็นอยู่อ่ะคือเป็นแบรนด์เนมปลอมนะคือที่ลอสแอนเจลิสอ่ะมันจะมีตลาดที่ขายของปลอมแต่ที่นี่วางตรงแบบสถานที่ท่องเที่ยวเลยเหรอโอ้ที่เขามาจริงๆนะ $20 I can give for 60 people อ๋อ it's same price the same price นี่แบรนด์เนมแต่ไม่หมดพีกว่า LA ก็ซันฟานนี่แหละค่ะวางขายกันตรงนี้เลยโอ้โหของปลอมมีนะคะในอเมริกาถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปเต็มๆสามารถไปดูคลิปเก่ามอสได้นะตลาดของปลอมใน LA แต่ที่นี่ซันฟานก็มีเหมือนกันจ้าและอยู่กลางดงแหล่งท่องเที่ยวด้วยเอาสิจี๊ดอะตัวจริงตัวจริงว่าไปซันฟานเนาะหลายคนก็แบบซันฟานนี่ซันฟานคือเป็นหนึ่งเมืองนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคือรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีทั้งหมด58เมืองหรือ58เคาน์ตี้นะลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่อ่ะก็คือเป็นเมืองที่คนเยอะมากที่สุดเลยเนี่ยค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นซันฟานก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะโอ้โหพอเข้ามาแบบข้างในทุกคนคือคนเยอะมากนะคะคือต้องบอกว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยพบคนติดเชื้อโควิดวันละหลักร้อยคนแต่ว่าคนที่เนี่ยมอรู้สึกว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าคนในลอสแอนเจลิสนะแต่วันนี้มอก็ใส่มานะมันหนาวด้วยแหละ
ช่วยได้เยอะเลยอยากตีตูดเดี๋ยวทุกคนมาถึงที่นี่ใช่ไหมที่จะต้องมาเราจะต้องดูอะไรเอาปิดตากล้องไปแล้วยังอยู่นี่อยู่เลยแหมอยากดูขนาดนั้นเลยเหรอนั่นก็คือง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 ทุกคนได้ยินนะองเนี่ยเสียงมาจากมอสเองนู่นของแท้เขาอยู่ข้างหน้าคนเยอะเลยตรงนี้ไอ้ตัวนั้นอยู่ตัวคนเดียวอ่ะเจ้าถิ่นแน่เลยทุกคนว่าป่ะน่ะแล้วตัวมันสีดำกว่าคนอื่นนะอันนี้สิงโตทะเลนะคะไม่ใช่แมวน้ำสิงโตทะเลอ่ะครีบมันจะใหญ่เห็นไหมถ้าแมวน้ำอ่ะจะไม่มีหูแต่อันนี้มันจะมีหูอันนี้คือให้ความรู้เรื่องสิงโตทะเลกับแมวน้ำนะแล้วกลิ่นมันก็จะเหม็นเหมือนกันหมดนะเขาพูดอะไรไปให้ฟังหน่อยคือสิ่งโตทะเลที่เห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยนะคะแต่ว่าเขาก็เอาแบบอันเนี้ยมาวางไว้ให้น้องนอนวางไว้เยอะขนาดนี้มอสเดาว่าวันดีคืนดีน้องอาจจะนอนเต็มเลยก็ได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งโตทะเลสายพันธุ์แคลิฟอร์เนียซีไลออนนะคะรักกันมากใช่ไหมรักกันมากใช่ไหมเขียนชื่อกันไว้มีหัวจงหัวใจอันนี้สดสดร้อนร้อนเลยเมื่อเดือน8วันที่21ปีนี้รักกันมากใช่ไหมเราจะมาย่องถอดแกะทุกคนเราอิจฉาทำไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะนี่ทุกคนวิวตรงนี้นะถ้ามองไปเห็นไหมจะเห็นมีเรือใช่ไหมแล้วไกลๆนู่นนะคะก็เป็นสะพานโกลเด้นเกตนะคะก็เป็นสะพานแขวนสีแดงเนาะเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะเพราะวันนี้หมอกเริ่มลงแล้วมันอากาศหนาวและเย็นมากแล้วตรงนั้นเห็นไหมคะเป็นเกาะไกลๆนั่นคือเป็นเกาะอัลคาทัชนะคะก็เห็นตึกๆอย่างนั้นนะคือเป็นคุกนะก็เอาไว้จองจำนักโทษนะคะแล้วคิดดูนะว่านักโทษอ่ะคืออยู่ในคุกก็แย่แล้วแล้วไปอยู่ในคุกที่อยู่กลางทะเลอีกทีนึงอ่ะคิดดูอยู่อย่างนั้นอ่ะคือเรื่องแหกคุกไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ากว่าจะว่ายข้ามฝั่งนี่ก็น่าจะยากเนาะคือซานฟรานซิสโกเนี่ยมันเป็นเมืองท่าเรือจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเรามองไปทางซ้ายเลยสะพานโกลเด้นเกตไปอ่ะมันก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็น้ำทะเลมันก็จะไหลเข้ามาตรงนี้จะเป็นเบย์แอเรียนะคะซึ่งก็โรงแรมที่มอสนอนอยู่ก็จะมองเห็นเบย์ตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องการเดินทางจากลอสแอนเจลิสหรือว่าโรงแรมที่มอสนอนเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมอสจะทำรีวิวไว้ตอนท้ายนะแต่จะไม่ใช่คลิปนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะตึ๊งวาร์ปมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เรายืนชี้มาใช่ไหมแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสะพานโกลเด้นเกรดนะคะหรือว่าโกลเด้นเกตบริดจ์นะคะสะพานแขวนสีแดงๆส้มๆนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของซานฟรานเนาะถ้าเกิดว่าเรามาซานฟรานแล้วไม่ได้มาเห็นสะพานนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะสะพานนี้ยาวเกือบ2กิโลนะทุกคนแล้วมองไปอ่ะลองดูดิมันจะมีโอ้ยทำไมน้ำแรงอย่างนี้ล่ะอันนี้เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะสะพานเนี่ยเขาบอกว่าสร้างใช้เวลาสร้างประมาณ4ปีนะคะใช้งบประมาณ35ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ลองคูณ30ไปก็หลายเยอะเลยอ่ะแล้วก็ใช้เวลาเริ่มสร้างตั้งแต่ปี1933นะแล้วก็สร้างเสร็จปี1937ก็รวมๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย84ปีนะคะก็เนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของซานฟรานใช่ไหมแล้วเขาก็จะข้ามไปฝั่งโน้นก็จะเป็นมารินคาวตี้นะคะอีกเมืองหนึ่งนะก็ส่วนใหญ่คนมาก็จะมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเห็นหมีบอกไหมเห็นหมีบอกไหมน่ารักมากเลยอ่ะมันสิงโตเลยไฮน้องไม่ไฮด้วยน้องน่ากลัวได้แล้วดูตาตัวใหญ่มากไม่ถ่ายเดี๋ยวเป็ดไม่เลยครับ
ตรงท่าที่เขาตกปลาได้นะคะแต่ว่าเขาจะมีบอกไว้เลยว่าปลาพวกนี้กินได้นะเห็นไหมกินได้นะคะแบบเนี่ยแล้วปลาตัวเมื่อกี้นะที่พี่เขาตกได้คือปลาอันนี้นะแคลิฟอร์เนียเฮลิบัสหรือเปล่านะมอสอ่านเสียงไม่ถูกแต่ตัวจริงมันใหญ่มากเลยเนาะเราโชคดีมากที่ได้เห็นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยปลาที่เขาไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันมีเคมีคอลนะคะเนี่ยถ้ากินไปแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะถ้าเจอก็ปล่อยทิ้งไปเลยค่ะอันนี้กินได้นะถ้ามองไปตรงนู้นใช่ไหมก็จะมีอาคาทัชนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเห็นเมืองดาวทาวของซานฟรานนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวภาพสวยๆทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเรามองตรงนี้มันมองไม่สุดเรามาที่นี่ทั้งทีนะเดี๋ยวมอสจะให้ทุกคนอ่ะไปเห็นมุมแบบมุมสูงต้องรอติดตามคลิปนะแบบเห็นทั่วเลยนะแล้วเราจะเห็นแบบสะพานโกลเด้นเกตอีกมุมที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะอันตรายมากๆเลยนะคะอันนี้เห็นไหมเศษกระจกบนพื้นนะคะรถน่าจะเป็นรถที่โดนทุบกระจกนะเพิ่งทุบไปเศษกระจกยังอยู่เลยเนี่ยถ้าแบบจอดรถพวกตามที่แบบอย่างเงี้ยมันจะเสี่ยงต่อการโดนทุบกระจกมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ใครมาซานฟรานต้องระวังมากๆเลยนะก็ยอมจ่ายแบบที่จอดรถที่เป็น private parking ดีกว่านะมันก็จะแพงหน่อยแต่มันก็ปลอดภัยเนาะสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานเราก็ต้องนึกถึงรถรางนะเห็นไหมมันจะมีรางอยู่ที่พื้นข้างล่างนะรถรางอะเต็มเมืองเลยทุกคนแล้วก็จะมีสายเคเบิลอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะมีพาไปนั่งรถรางแต่ว่าไม่ใช่แบบทรงนี้นะรถรางที่เนี่ยที่เห็นอยู่ก็คือเขาใช้จริงๆนะยังไงตรงนี้นะคะ Fisherman's Wharf ก็เป็นตลาดท่าเรือที่เขาแบบเนี่ยขายน่าจะราคาถูกเนาะหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามาแหล่งท่องเที่ยวแบบทัวริสต์ราคาก็จะแพงนี่เดี๋ยวเราข้ามฝั่งนู้นต้องมีอะไรบ้างอากาศดีอ่ะขับรถเปิดประทุนชิลเลยเป็นปูสดๆนะคะที่คุณลุงเขาแกะให้เลยเขาแค่ทุบให้เฉยๆนี่มาดูอาหารทะเลที่นี่อ๋อเขาจะมีนี่ไงเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกแบบนี้นะแล้วก็มีปูกับล็อบสเตอร์อยู่ข้างล่างเป็นชุดเนี่ยค่ะอาหารทะเลที่นี่ก็จะประมาณนี้นะแค่นี้ไม่มีนะต้มยำทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ราคาที่เขาขายนะเขาก็จะมีพวกอาหารทะเลทอดใช่ไหมทุกคนราคาก็อยู่ที่14-15เหรียญนะคะประมาณ400กว่าบาทแล้วก็จะมีพวกที่แบบกุ้งปูอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแซนด์วิชก็จะอยู่ที่ประมาณ12เหรียญนะคะเอาจริงราคาก็ไม่ได้แพงมากนะมอสว่านี่มาที่เพียร์39นะคะก็ต้องมาร้านนี้นะบูดินนะคะเป็นร้านแบบเก่าแก่ดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขาแนะนำถ้ามาก็ต้องกินนะป่ะเข้าไปหนาวแล้วหิวคือทุกคนคะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแบบเก่าแก่มากเลยนะเก่าแก่แบบ170กว่าปีคิดดูก็ตั้งมานานมากนะปี1849นะคะแล้วก็เมนูเด็ดของเขานะคะก็จะเป็นซุปหอยนะที่ใส่ขนมปังนะทุกคนนี่ไงที่คนเขาสั่งกันเยอะเลยโอ้ยมีพิซซ่าด้วยตอนนี้ขอ one to go box alright thank you so much ได้มาแล้วค่ะทุกคนเป็นไง
เร็วไหมเดี๋ยวเราหาที่นั่งข้างในดีกว่าเนาะเพราะข้างนอกมันหนาวมากนี่ทุกคนมันก็งงนะว่าทำไมตรงเนี้ยเขาถึงไม่ให้มีคนเข้ามาเมื่อกี้หมอเดินเข้ามาเขาขอดูหลักฐานการตรวจวัคซีนนะคะสำหรับคนที่นั่งกินข้างในอ่ะเออดีนะที่หมอพกบัตรนี้มาหมออยู่พี่ตะก้องฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้บัตรนี้มานะคะตอนนี้เขาก็เคร่งครัดขึ้นนะคะถ้าร้านอาหารร้านไหนเขาอ่ะแบบขอดูเราก็ต้องให้ดูนะแล้วกว่าจะได้กินตรวจบัตรอีกจ้าแต่ก็นะเพื่อแบบเพื่อตัวเราเองนี่แหละนี่ทุกคนสรุปหมอสั่งมา2อย่างนะคะหมดไปที่34เหรียญ นะก็ประมาณตีซะว่า 1,000 นะคะก็ภาษีเนี่ย60บาทนะเห็นไหมอันนี้ข้างในอ่ะมันจะเป็นแครมนะคะชาวเดอร์มันก็คือซุปหอยนะคะตอนที่หมอไปท่าเรือต่างๆมันก็จะมีใช่ไหมคือมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของแคลิฟอร์เนียท่าเรือหมอไปไหนก็จะเป็นอย่างเงี้ยซุปแล้วก็อยู่ในถ้วยขนมปังนะอันนี้สิบเหรียญลองชิมซิที่นี่เดี๋ยวเป่าก่อนเฮ้ยบอกว่าอันนี้อร่อยกว่าซันต้าบาร์บาร่าที่มอสกินอ่ะกลิ่นของหอยที่แรงกว่าเกี่ยวไหมกลิ่นหอยแรงเพราะส่วนอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นแซนด์วิชแต่อันนี้แพงกว่าไอ้นี่อีกนะไอเนี้ยนะคะที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นเนื้อปูแดงเจเนตครับนะคะเป็นเนื้อปูแดงเจเนตนะราคาอยู่ที่17เหรียญ นะทุกคนก็ประมาณ400กว่าบาทแต่ว่าดูนะเห็นปะเป็นแซนด์วิชที่เป็นเนื้อปูแน่นๆอ่ะมอสก็เลยอยากจะลองชิมมันมากเลยนะนี่กินเลยโอ้ปูแน่นๆหอมมากคือแบบเคยได้กลิ่นปูกลิ่นกุ้งบ้างมันจะหอมอ่ะแล้วขนมปังก็หอมด้วยเนื้อปูนั่นมากเป็นเนื้อปูนะแล้วน่าจะมีแบบยองแล้วก็มีผักขนมปังกรอบมากพูดถึงขนมปังขอให้ดูขวามือนิดนึงนี่เห็นไหมเป็นโกดังที่เขาอบขนมปังกันเลยนะอยู่ตรงนี้เลยนี่ไงคุณลุงก็ทำอยู่เป็นขนมปังที่เรามากินนี่แหละที่นี่ร้านนี้เขาทำขนมปังเองนะถึงว่าอยู่แบบเก่าแก่มากเลยเนาะ170กว่าปีมันปูจริงอ่ะไม่ใช่ปูอัดอ่ะโอเคทุกคนนี่ก็เหมือนหมอสอ่ะก็พาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศเนาะว่าตอนนี้เมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยมันเป็นยังไงก็ตอนนี้ที่หมอสแตกเห็นแตกต่างจาก LA นะก็คือว่าเนี่ยจะเข้ามากงมากินอะไรเงี้ยเขาก็ขอดูหลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามานั่งกินร้านที่เป็นอินดอร์นะคะแล้วก็เนี่ยก็เป็นบรรยากาศเนาะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกันอะไรเงี้ยมาชิลๆกันนะเที่ยวทิปเที่ยวทิปกับมอสแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะมอสก็ยังอยู่ในซันฟรานนะคะแต่ว่าจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามมันด้วยแล้วกันนะทริปนี้มอสอาจจะแบบตั้งแต่ตีสามแล้วไงจนถึงตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วเริ่มแบบแย่ยังไงก็ฝากดูคลิปสเนคเกอร์คอนที่ผ่านมาด้วยนะคะที่มอสไปที่ซานโฮเซ่นะคะเมื่อช่วงเช้านะแล้วเดี๋ยวฝากดูคลิปต่อไปกันด้วยนะคะพอโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันแต่ตอนนี้ขอกินไม่แบ่งนะบ๊ายบายค่ะเอ๊ะเราไม่แบ่งไงเราไม่แบ่งเราไม่แบ่ง